ครับผมพบกับจินวางครับผมกับลีลาในการเปิดนะครับผมช่องนะครับผมกับช่องมัตเตอร์วาชาแนลกับรายการมัตเตอร์วาอาชลีนะครับผมยังไงก่อนเข้ารายการครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับว่าทางช่องของเราเนี่ยนะครับจะได้มีกำลังใจในการที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธนูใหม่ๆนะครับผมเพราะว่ายังมีหลายรุ่นหลายคันนะครับผมที่เจาะเข้ามาแล้วก็ทางช่วงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ว่านะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยสะดวกในการทำเพราะบางทีติดนู่นนี่นั่นบ้างนะครับผมติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดฝนตกบ้างนะครับที่จะไปทำก็ติดนู่นนี่นั่นแล้วก็ติดโควิดอะไรนี้ด้วยนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็จะว่านะครับก็จะทำมาเป็นคลิปนะครับออกให้มาชมกันนะครับผมหลายๆคลิปอยู่นะครับผมเพราะว่าธนูเจาะเข้ามาหลายคันครับบางคันก็ยังไม่ได้พูดรีวิวก็หมดสต็อกไปก่อนนะครับก็ต้องสั่งเข้ามาใหม่เนาะนะฮะวันนี้จะมาพูดคุยถึงธนูนะครับผมแอซซีเลียนนะครับผมนะฮะเอามาดูกันเลยครับว่าเป็นไงเนาะไม่อยากให้ช่วงนี้จะนานเกินไปครับกลัวท่านผู้ชมจะเบื่อเนาะเปิดให้ดูนะครับผมครับผมแอซซีเลียนนะครับผมตัวนี้จะเป็นโค้งนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับผมให้ดูว่าเป็นเอกลักษณ์ยังไงนะครับผมนะฮะเก็บผ้าเขาเรียบร้อยนะครับก็เบนเดลก็มาพร้อมกับสองสายนะครับผมของแบรนด์นี้เนาะนะฮะก็ตัวนี้จะเขียนเลยว่า28นิ้ว G 45ปอนด์นะครับผมดูรูปทรงครับเอกลักษณ์ของแอซิเลียนะครับจะคล้ายๆกับตุรกีตุรกีก็จะเป็นแบบนี้ก็แต่ตุรกีนี่เขาจะตรงนะครับตรงเลยแต่ว่าเป็นแอซิเลียเนี่ยเขาจะโค้งลงมาครับแล้วก็เคิร์ฟขึ้นไปนะครับโค้งลงมาแล้วเคิร์ฟขึ้นไปดูทรงแล้วอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่แรงนะครับผมดูทรงอาจจะแบบอาจจะไม่มีความรุนแรงไหมเพราะว่าโค้งมันเหมือนแบบโค้งขึ้นไปนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับมันขับกรรมให้แบบมันกลับทำให้แบบดึงนิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็การตีนะครับมันกับคือนะครับผมขึ้นมาพอมันโดนดีดลงมาปุ๊บดึงน้ำลงมาปุ๊บมันจะมาประมาณขนาดนี้ใช่ไหมครับมันทำให้ตรงเนี้ยมันเหมือนก็บางๆแล้วก็มีแรงสปริงที่ดีขึ้นนะครับผมนะฮะทำให้มันกระพือดีขึ้นมันกับการว่าให้ลูกสปีดที่มีความรวดเร็วนะครับผมรวดเร็วนะครับแล้วก็ดึงง่ายดึงง่ายนะครับผมแล้วก็ให้สปีดที่รวดเร็วอ่ะทำให้รู้สึกแบบอึ้งทึ่งนะครับปกติผมจะใช้คันนี้ที่เป็นแอซิเลียนของท็อปอาชูรีนะครับผมแต่ว่าของท็อปอาชูรีเนี่ยยิงแล้วถามว่าเป็นไงบ้างก็ปอนต่อปอนผมถ้าเป็นแบรนด์ของเขาเลยผมให้ตัวนี้ครับผมโอเคเพราะเขายิงแรงมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าดูรูปทรงตามคาดการไม่น่าแรงแต่ความเป็นจริงกับแรงมากนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นสายดูนะครับผมก็มีสายมาให้เนาะปึ๊บนะฮะไม่อยากให้ช่วงนี้คุยนานมากนะครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะเบื่อนะครับว่าบางคนอาจจะดูแบบเฮ้ยช่วงแบบปฏิบัติการนะครับภาคสนามว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เป็นรายละเอียดนะครับก็ฟังไว้สักเล็กน้อยนะครับผมเพื่อดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมส่วนรายละเอียดของคันนะครับเดี๋ยวค่อยซูมไปใกล้ๆนะครับผมหลังจบช่วงนี้เนาะแล้วขึ้นสายก็เหมือนเดิมครับพยายามให้ตรงไลเซอร์ที่จับนะครับอยู่ตรงน่องมากที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ตรงขานะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมันจะช่วยถนอมนะครับผมคันของคุณเนี่ยให้มันใช้อยู่ได้นานนะครับผมแล้วก็ผักลงมานะครับแล้วก็เกี่ยวสายแล้วก็เอาไปไว้ตรงสะพานรองสายของขับนะครับทั้งล่างทั้งบนนะครับถ้าล่างไม่ตรงปุ๊บคุณก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ผักลงไปก็ให้เขาอยู่ตรงสายนะครับผมช่วงที่สายขึ้นมาแล้วนะครับก็ดึงให้เขาตรงตรงนิดนึงนะครับผมประมาณนี้เนาะได้นะครับแล้วก็ดึงนิดนึงนะครับก็จะตรงอยู่เพราะว่าคันนี้ก็ผ่านการทดสอบมานะครับมันก็ทำให้สายเขาอยู่เข้าร่องเข้าลอยขึ้นดูทรงครับโอ้โหปากเปียวเพรียวนะครับสวยนะครับสวยแล้วก็ริมตรงนี้ดูบางนะครับแต่ว่าแข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นชิปของไม้เมเปิลนะครับทำให้แข็งแรงแต่ดูการดึงครับวืบเห็นไหมฮะวืบออกไปเลยนะครับผมคือเบาวืบนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยสายไปพอถึงสายปุ๊บมันจะเหมือนปล่อยเองนะครับผมนะฮะก็อย่างภาคสนามเดี๋ยวดูน้องก็อดยิงนะครับผมก็อดนะพอก็ดึงเข้ามาปุ๊บเขาจะแบบปึ้งมันจะเหมือนจะปล่อยเองนะครับมันเหมือนจะมีจังหวะในการปล่อยของเขาด้วยอัตโนมัตินะครับผมดึงเข้าไปปั้มนะครับผมดึงปุ๊บปั้มเห็นไหมฮะมันสปริงแล้วแบบดีแล้วก็ดูทรงนะครับผมทรงแบบเฮ้ยสวยสวยสวยจริงๆนะครับผมจะไม่พูดมากนะครับผมเดี๋ยวมันจะไอ้นี่นิดนึงนะครับผมน้ำหนักลดหรือเปล่าเกมจะ
ดูกางเกงจะหลงหลงนิดนึงนะครับผมก็อ่ะผมจะพูดถึงอัสซีเรียนก่อนนะครับผมประวัติความเป็นมาเพราะตรงนี้เป็นสาระที่ควรที่จะรู้นะครับเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์ของธนูเทรดิชันนะครับเทรดิชันก็คือเป็นโบราณนะครับผมคล้ายๆแอนเชียนนะครับเป็นดึกดำบรรพ์อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นธนูชาวพื้นเมืองนะครับผมก็พูดถึงอัสซีเรียนนะครับอัสซีเรียนไม่ใช่อาณาจักรนะครับผมนะฮะไม่ใช่อาณาจักรออตโตมันหรือว่าอะไรแต่อัสซีเรียนนี่หมายถึงว่าเป็นอารยธรรมนะครับแทบจะเริ่มต้นของตะวันออกกลางนะครับเอเชียกลางนะครับผมนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เริ่มขึ้นก่อนอยู่ก็แถวอิรักนะครับตรงแม่น้ำไทกิสอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมีอารยธรรมที่เกิดขึ้นก่อนก็คืออารยธรรมของแอสซีเรียนนะครับชาวแอสซีเรียนเนาะแต่ว่าหลังๆก็มีสงครามอ่าวอะไรนะครับผมหรือว่าไอ้ก่อการร้ายพวกลูกปั้นหรือวัตถุโบราณก็อาจจะเสียหายหรือว่าสูญหายไปนะครับผมก็มีอยู่นะครับผมก็เป็นอารยธรรมโบราณนะครับผมเหมือนกับพวกที่อยู่แถวนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นการรวบรวมนะครับแล้วก็ชาวแอสซีเรียนอารยธรรมแอสซีเรียนสมัยก่อนก็คือเป็นอาณาจักรที่เรียกว่าไม่ใช่อาณาจักรเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่ามีการถลุงเหล็กแล้วนะครับผมเพราะว่าโลกเราก็จะมียุคหินใช่ไหมครับสโตนเอจนะครับแล้วก็ยุคสัมฤทธิ์นะบรอนซ์พวกนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นยุคเหล็กนะครับผมนะฮะเพราะนั้นอาณาจักรอื่นที่เป็นอารยธรรมของแอสซีเรียนอะไรเงี้ยก็ยังใช้พวกบลอนพวกไม้นะครับหินอยู่คราวเนี้ยชาวแอสซีเรียนนะครับผมก็มีการถลุงเหล็กก็ใช้อาวุธที่ทำเป็นมีดทำเป็นหัวหอกหัวธนูหัวหอกนะครับผมมีรถม้าอะไรเงี้ยครับก็ใช้คือกองทัพแรกใช้ธนูเปิดก่อนเลยครับผมนะฮะก็เป็นธนูก็เป็นอย่างนี้ครับ เป็นธนูแอสซีเรียนครับผมนะฮะเป็นธนูที่ออกแบบมาเหมือนง่ายแต่ว่ามีเคิร์ฟขึ้นอย่างนี้ครับก็ทำให้มีประสิทธิภาพในความรุนแรงนะครับทำให้สามารถขยายอารยธรรมออกไปได้กว้างไกลมากนะครับผมนะฮะเป็นอารยธรรมที่ออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนชาวบิโรเนียนชาวเปอร์เซียนนะครับชาวไบซันไทน์แล้วก็เป็นออตโตมันนะครับออตโตมันก็จะเป็นตุรกีนะครับก็จะเป็นโซนเดียวกับตรงนี้นะเพราะเป็นอารยธรรมที่เกิดก่อนแล้วก็เป็นอาณาจักรของออตโตมันก็จะเป็นสุดท้ายนะครับผมเป็นตุรกีตุรกีก็พูดไปหลายรอบนะครับตุรกีจะมีหลายรุ่นอยู่นะครับผมหลายยี่ห้อ นะครับแต่แอสซีเรียนเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาดึงนะครับวูบเลยดูนะปั๊บพอจริงผมยิงตัวหมิงตัวฮั่นนะครับผมฮั่นหลงอย่างนี้นะครับของบริษัทนี้นะครับโรงงานนี้ไม่ใช่บริษัทโรงงานนี้พอยิงเสร็จปุ๊บรู้สึกแบบมันดึงแบบหนักมากนะครับผมตั้มนะครับพอมายิงอันนี้ปุ๊บดึงปุ๊บวูบเฮ้ยวูบเลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนผ้าเหล่าผ่ากอครับแต่ว่าพอดึงระยะสุดปึ๊บมันก็จะมีแรงแบบหนักแบบกินเนื้อให้แบบคืนสายเลยแล้วก็ปล่อยฟึ๊บออกไปนะครับผมมันก็จะเป็นแบบเคลียร์ทำให้ปล่อยเนี่ยมันเคลียร์ขึ้นแล้วก็ทำให้ยิงแบบแม่นขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับรุ่นนี้แบบโอ้โหแบบพูดคำว่ามันเยี่ยมไปเลยล่ะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวอาจจะเป็นการพูดมากเนาะก็มาดูนะครับผมขึ้นลูกให้ดูนะครับผมนะฮะอ่ะอยู่ตรงนี้นะนี่นะเราจะใช้ลูกนี้นะครับผม85เซนเนาะแต่ว่าดึงไม่หมดนะครับดึงให้ขึ้นให้ดูว่าเวลาขึ้นสายแล้วนะครับผมเขาจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่45ปอนด์นะครับผมผมมันอาจจะดูดึงนิ่มหน่อยเพราะว่ามันดึงปอนด์หนักมาเยอะนะครับแต่ก็ทำให้รู้สึกแบบดึงง่ายแต่45ปอนด์40ปอนด์ก็ยังดึงยากสำหรับมือใหม่อยู่นะครับผมนิดนึงนะปรับเราก็จะดึงเข้ามาครับผมก็ประมาณนี้นะครับดึงแล้วก็ผลักออกไปนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้แรงจากข้างหลังนะครับผมในการที่จะคอนโทรลนะครับปึ๊บโอ้ดึงง่ายนะครับผมแต่พอค้างปึ๊บโอ้โหมันหนักเลยอ่ะพอค้างปึ๊บสักพักนึงปึ๊บมันเริ่มหนักหมายความว่าเราจะต้องปล่อยนะครับผมนี่ครับเป็นข้อดีของธนูรุ่นนี้นะครับแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยบอกเลยว่าที่ไปลองมาเนี่ยสปีดลูกเอาเรื่องนะครับผมนะฮะเอาเรื่องเลยแหละนะครับผมไวด้วยนะครับผมดูนะดึงปึ๊บประมาณนี้ครับผมปึ๊บโอ้ดูแล้วเป็นยังครับสวยต้องไปดูตอนยิงครับตอนยิงนี่บอกเลยว่าผมประทับใจอ่ะประทับใจกับรุ่นนี้เลยแบบอวยเป็นพิเศษเลยนะครับผมอวยพิเศษส่วนความสวยงามจะบอกเลยว่ามันสวยงามอยู่แล้วเพราะว่ามันมีส่วนของโค้งที่มันมนนะครับไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรที่มันทำใ
ขัดหูขัดตานะครับผมนะฮะครับผมบอกเลยว่ามันสุดยอดเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไงครับผมจะเอาเข้าไปให้ดูใกล้ๆครับผมไปเลยครับมาดูใกล้ๆกันครับผมคันนี้ผมแนะนำเลยนะครับผมขึ้นสายง่ายมากนะครับดูทรงครับใกล้ๆเป็นไงนะครับผมสวยเลยนะครับผมแต่นี้ประมาณ45ปอนด์นะครับผมนะฮะครับดูทรงครับมาแล้วก็มีสะพานสายดูครับอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ตีแรงได้ยังไงนะครับผมแล้วด้วยการที่มันลู่ออกไปนะครับผมทางด้านของคนถือคันนะครับมันเลยทำให้ขึ้นสายง่ายแล้วก็เวลาดึงเนี่ยครับมันจะง่ายแล้วก็เบานะครับผมพอแต่ว่ามันดึงง่ายเบาเนี่ยแต่เนื่องจากคันเนี่ยถ้าคันเปล่าๆใช่ไหมครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บนะฮะดูฮะมันลงมาเยอะนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้มีความกระพือที่มันยืดหยุ่นแล้วก็อ่อนไหวเยอะนะครับผมมันทำให้เวลาตีมันฟึบเข้าไปเลยนะครับตอนยิงนี่บอกเลยว่าประทับใจมากนะครับผมประทับใจมากนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็สโลปลงมาแบบมันรับกันนะครับมันรับกันแล้วก็ดีมากนะครับผมทำให้คันตีออกไปนี่ดีนะครับผมแล้วก็จับนี่ก็คือเหมือนกระชับมือมากครับผมจับแล้วก็แบบรู้สึกสบายนะครับผมรู้สึกสบายเลยอะที่สำคัญก็คือเวลาเมเนจเนี่ยครับมันเบาแล้วมันก็ดีครับสะพานสายก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นไม้ไผ่กลมนะครับกึ่งแล้วก็สวยงามนะครับผมว่าผมชอบแบบนี้เนาะนะฮะสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็จับครับดึงปุ๊บโอ้โหนี่มันอันนี้มัน45ปอนด์นะครับผม45ปอนด์นะครับเวลาดึงนี่มันดึ๊บเข้ามาหาเราเลยนะครับผมคือแบบสวยอะแล้วก็งานโกมครับของแบรนด์นี้บอกเลยว่ามันเก็บงานได้แบบคุ้มค่าเงินมากครับผมนะฮะเก็บงานตรงช่วงนี้ครับคุ้มค่าเงินมากนะครับนะพอกับตัวพรีเมียมนะครับผมเลยนะฮะครับเป็นไงฮะแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมสวยงามมากก็ดีกว่าจะคำว่ามากด้วยนะครับไม่สวยงามทีเดียวเดียวนะครับก็ดูฮะขึ้นสายขึ้นแรงดูทางด้านนี้นะฮะโอ้โหเป็นไงฮะดูแบบมันอาร์ตมากครับอาร์ตเวิร์กมากนะครับผมมีศิลปะมากนะครับผมจะพูดเยอะหน่อยครับคันนี้นะโอ้โหแล้วดูด้านนี้ครับสวยอะเดี๋ยวได้ผมสั่งมาแค่คันเดียวนะครับแล้วเขาก็ปิดล็อตการผลิตแล้วนะครับผมตรงนี้น่าเสียดายแต่ว่าก็ยังผลิตได้อยู่แต่ต้องสั่งเยอะเท่านั้นนะครับเฉพาะรุ่นนี้เนาะเขาจะเปิดให้เพราะบอกว่ามันขายไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่ค่อยมีคนนิยมแต่จริงมันดีมากนะครับมันกระเพื่อมมากนะครับผมยิงแบบผมว่าดีเลยอ่ะเพราะมันดึงได้นิ่มมากครับผมใน45ปอนด์ด้วยกันรุ่นนี้ยิงแบบนิ่มมากนะครับนิ่มมากนะครับของแบรนด์นี้คือนุ่มจนผ่าเราผ่ากอเขาเลยนะครับผมนะฮะตุรกีก็นุ่มนะครับรุ่นนี้ก็นุ่มนะครับผมทำให้นุ่มนี่ไม่ใช่หมายว่าดึงนุ่มนิ่มแล้วปล่อยลูกไม่แรงนะครับลูกแรงนะครับผมกระพือแรงนะครับโอ้โหมันคุ้มค่าครับผมแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวตัดแปลงที่ไปดูตอนยิงดีกว่าครับมันจะโอเคกว่านะครับผมครับไปช่วงตัดไปครับกลับมาที่เดิมนะครับผมก็มาให้ดูใกล้ๆแล้วก็ดูถึงว่าความสวยงามความเนียนของงานเขางานของโรงงานนี้นะครับที่สับประกอบเนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นงานที่เนี๊ยบมากๆนะครับแล้วก็ลิ้นนี่แข็งแรงนะครับผมน่าแข็งแรงดุดันเลยแหละครับแต่ว่าพอเป็นลูกโซมนี่ปุ๊บทำให้กระพือแบบดีขึ้นนะครับผมนะฮะก็จะดึงยังไงก็ตามน้ำหนักตามความสามารถนะครับผมนะฮะเพราะว่าวันนี้คำพูดที่ว่าเราไม่ได้แข่งกันที่ดึงปอนหนักแล้วใครชนะนะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าคุณดึงปอนหนักได้เวลาคุณไปดึงปอนที่มันน้อยลงมาตามพอดีตามมาตรฐานคุณก็จะยิงคอนโทรลได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ผมสุขใจอะครับแต่ไม่อยากให้นานมากนะครับผมอยากให้ไปพบกับช่วงถัดไปในการยิงครับอันนั้นน่าสำคัญนะครับแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยมันจะยิงไปเยอะมากแต่ว่ามันตัดไปนะครับผมให้บางช่วงตัดก็เลยไม่ได้ถ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่บอกว่าผมยิงแบบมันมือมากนะครับผมแล้วก็ดีมากนะครับผมแนะนำนะครับผมรุ่นนี้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีครอบครองก็เป็นรุ่นนี้หรือจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ครับแต่ว่าบอกเลยว่าเนี่ยมันติดลำดับโลกนะครับผมนะฮะถ้ามันติดระดับโลกเนี่ยครับผมลำดับของมันเนี่ยนะครับที่มาเป็นหนึ่งก็เขาจะติดอะไรเงี้ยก็จะมีจุดกีมีอะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นแนวนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะติดตลอดเลยนะครับถ้ามันติดดับโลกเนี่ยบอกกันเลยว่าแสดงว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันต้องได้นะครับวันถึงที่ติดอันดับโลกนะครับผมอ่ะ
หรือยังไงนะครับผมก็ไปช่วงถัดไปเลยครับผมยิงเลยไปสวัสดีครับนะครับผมก็พบกับช่องนะครับผมมัจเจวาชาแนลกับรายการมัจเจวาอาชูรี่นะครับผมต่อเนาะแต่ว่าบอกก่อนว่าช่วงแรกที่อัดไปเนี่ยอัดไปประมาณต้นเดือนที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีเวลามายิงวันนี้ก็เพิ่งมายิงนะครับผมตอนนี้โควิดก็ระบาดนะครับก็มาออกกำลังกายในการยิงธนูกันนะครับผมก็จะมายิงนะครับผมคันนี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้พี่จำไม่ได้ว่าช่วงแรกนี่พูดไปคราวไหนเพราะว่าพูดมีตุรกีมีเยอะแยะเลยพูดไปแต่ยังไม่ได้ยิงไม่แน่ใจว่าคันนี้พูดไปหรือยังเนาะถ้ายังไม่พูดกันแต่พูดใหม่แอซิเลียนเอออันนี้แอซิเลียนครับเดี๋ยวงงเพราะว่าวันนี้มีมา1 2 3 4 5 5คันนะครับผมแต่ว่าเลือกยิงคันแรกเป็นคันแอซิเลียนครับคันนี้นะครับผมลองยิงดูก่อนเป็นแบบ45ปอนด์นะเหมือนจะหนักแต่แบบยิงวูบแล้วก็มาค่อยหนักทีหลังนะครับเป็นไงโอ้โหมันดึงดึงเลยใช่ไหมบอกอารมณ์มันบอกไม่ถูกเหมือนกันพี่แต่มันนุ่มอ่ะถ้าเคยจับพวกซาต้าแอสซิเลียนเนี่ยไอ้ซาต้าเนี่ยถ้าจะจับซาต้าของ AF เนี่ยจะรู้เลยว่ามันคือแนวเดียวกันเลยซึ่งปกติคันนี้ที่เรายิงกันมาพวกหมิงพวกอะไรพวกเนี้ยเวลายิงดึงหนักมากแล้วตีลูกหนักมากแต่คันนี้แบบผิดแผกจากตระกูลของเขาไปเลยนะครับผมซีรีส์เขาเนี่ยคือการแบบว่าดึงนิ่มมากนะครับผมเดี๋ยวลองดูดิดึงนิ่มแบบแล้วก็ปล่อยทีนึงแบบตีหนักอ่ะน่าแปลกใจอ่ะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ยิงเลยเนาะสั้นกระทัดรัดน่ารักใช่ครับผมอ่ะยังไงเราก็มาลองยิงให้ดูกันเลยดีกว่าให้น้องยิงก่อนเลยนะครับผมเฮ้ยขออนุญาตใช้แหวนแมนจูนะครับเพราะว่าแหวนธรรมดาหมดอ่ะตรงนี้เลยดูกล้องให้นะแอคทีเอ็นนะครับครึ่งน้ำหนักในการดึงครับพาเราพากอประเภทของเขามากเลยนะครับผมลูกใหม่นะครับผมอันนี้ลูกอะไรนะลูกอัฟเฟย์ลูกอัฟเฟย์ครับผม AF คาร์บอนนะครับผมเกียวโอ้แดงพี่จะหลุดนะหลุดลูกทางโดนมาแล้วโดนกระแพงคูนมาแล้วนี่ประมาณ12เมตรนะครับผมประมาณนี้นะยิงประมาณนี้ครับไม่ได้ยิงไกลมากนะครับไม่ได้ยิงกันมานานมากครับผมเฮ้ยฝีมือดีขึ้นนี่วะยิงไกลขึ้นออกใกล้ขึ้นนะครับแมนแต่ก่อน18 20กว่าเมตรเท้าผมก็มีหลุดบ้างนะครับลองตัดที่ชอบยิงกับลูกสั้นมึงก็ไม่ต้องอะไรมากไงจบประมาณยาวไหมตัดตัดตัดตอนแรกก็ยาวแหละแต่ไปโดนกระแพงมันเลยหุบเข้าไปหดเลยข้อดีของลูกยาวนะครับผมให้ยิงแล้วลูกพังนะครับตัดลูกลงมาได้อันนี้33เนาะ33 85มา33 34นิ้วนะครับลูกพังก็ตัดออกมานิ้ว2นิ้ว3นิ้วตัดได้ประมาณ 2-3 รอบอะครับมันก็จะเหลือประมาณ30นิ้ว28นิ้วนะครับตัดลงมาทีนี้2นิ้วตัดตอนนี้ลูกพังนะโอ้ยไม่หยุดเลยเป็นไงครับนี่พัฒนาขึ้นเยอะนะครับผมพัฒนาจากอะไรยิงหนักมากนะครับผมนี่45ปอนด์นะทำไมมันเบาจังเคยยิงทุก56กิโลไปยิงคันแมนจูที่ผมทำไว้นะครับผมอันนั้นหลอกว่า40นะครับแต่จริงมัน60ก็ลองใช้กล้ามเนื้อส่วนหลังดูครับได้ครับมือใหม่เนี่ยครับก็ใช้กล้ามเนื้อส่วนหลังในการคอนโทรลได้แล้วนะครับลูกมันก็จะดีขึ้นนะครับมันไม่ได้ใช้ส่วนของเบนเพสนะครับแต่เวลายิงต้องแบะออกนะครับเพื่อให้ด้านหลังทำงานเพื่อให้ปีกออกนะครับปีกในการที่จะดันลูกแล้วก็เปิดโครงสร้างนะครับจับลูกสุดท้ายแล้วกันอันนี้พูดถึงยิงแบบเถื่อนชั่นนะครับผมโอ้ยแม่นอ่ะครับพี่เชิญพี่ครับพี่ลูกแรกพี่อาจจะพี่รู้มากเลยนะพี่ระวังลูกผมค่อยๆอยู่ไปเก็บก่อนเลยให้เก็บก่อนนะครับเดี๋ยวลูกพังนะครับผมนี่ยิงอาจจะหลุดนะครับเพราะว่าผมใช้แหวนแมนจูเนาะก็ยิงยากหน่อยครับเพราะมันต้องทำแบบนี้เลยนะครับผมจะไม่งอออกนะครับแล้วก็ยิงนะครับเราน้องเก็บแป๊บนึงนะครับเพราะว่าหลายลูกจัดกลัวมันจะชนก้นใช่เดี๋ยวมันจะพังครับเพราะว่าช่วงนี้น้องเขาเริ่มยิงแม่นแล้วนะครับผมนะฮะเพราะนั้นเวลามันจะชนตูดกันเนี่ยมันจะเปลือง
เวียงลูกนะครับเพราะว่าน้องก็ซื้อเป็นลูกคาร์บอนมามันก็ค่อนข้างมีราคาสูงนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะใช้ลูกมูเซนนะครับผมอันนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับมูเซนจะมีอยู่ลูกดีๆจะมีอยู่2ประเภทนะครับมีเพียวคาร์บอนนะครับนะฮะกับตัวที่เป็นพรีเมียมนะครับอันนี้จะเป็นตัวเพียวคาร์บอนนะครับยาว82เซนนะครับผมนะฮะประมาณ24เกรน24กรัมนะครับผม7.3 GPS นะครับเกรนเนาะครับ BYD ครับอาจจะยิงไม่แม่นเนาะเพราะว่าใช้ตรงนี้มาถ้าแม่นอย่าใช้แหวนนะครับผมคือแหวนนี่ว่ะนี่พี่เวลาดึงแล้วสวยนะคันเนี้ยสวยสวยวงเขาแบบสวยอ่ะประหยัดใช้แหวนนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตรงสวยไหมแต่โดยส่วนตัวผมบอกเลยว่าสวยและคันนี้ยิงนิ่มและก็แรงเพราะว่าลิ้มของเขาครับเวลาถอดสายปุ๊บมันงงขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ของ Top Archery นะครับเป็นตัวที่ถ้าเทียบกับปอนต่อปอนคันนั้นนะครับจะมีลูกที่สปีดเร็วมากนะครับผมนะฮะไม่น่าเชื่อทรงนี้มันเป็นแบบโค้งลงมาเนาะโค้งลงมาหน้ามันน่าจะเบานะครับเพราะว่ามันไม่ได้โค้งกลับแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าลิ้มของมันครับลูกแล้วก็ให้ลูกที่ประสิทธิภาพที่แรงนะครับผมแล้วลูกไม่คันไม่สะท้านอ่ะแล้วลูกแบบนิ่ง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 มากจะไม่แรงนะพี่เหมือนลูกจะไปไม่เร็วเหมือนจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่ยิงแล้วมันรู้สึกแล้วตึ๊บนะนี่ลองลูกไม้นะเดี๋ยวต้องตั้งสติก่อนนะครับเพราะว่าลูกไม้มันจะมีขนาดที่ไม่เข้ากันแล้วก็ตรงที่หนีบจะไม่เข้ากันนะครับเราต้องแบบตั้งสติครับผมยาวเลยแหวนเอาแหวนเบอร์ใหญ่มาไปนั้นกรณีนี้ยิงเข้าไปถ้ามันเกาะกลุ่มมากนะครับผมควรที่จะเก็บลูกก่อนนะครับผมบอกไปว่าไม่อย่างนั้นลูกเนี่ยพังอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นลูกมิดนะครับผม85เซนนะครับมิดของ AF Archery นะครับผมรู้สึกว่ามันจะแมทกับลูกนี้นะเป็นเบามองไม่เห็นลูกยิงครับผมไม่น่าเชื่อครับจริงแบบว่าดีมากอ่ะมันไม่ได้ตื้อแบบหนักแบบคือมันผ่าเหล่าของตระกูลของเขาเลยครับตระกูลของแบรนด์นี้เลยนะครับผมบอกกับว่ามันเป็นสินค้าที่ผมสั่งทำมานะครับผมเลือกวัสดุเข้ามานะครับผมเป็นไม้เมเปิลนะครับผมเพราะนั้นเวลาครับผมก็โหยิงไปตั้งเยอะนะครับผมแต่ว่ามันตัดออกไปนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ตัดแค่นี้นะครับผมก็มาพูดถึงความรู้สึกเลยละกันครับเป็นไงบ้างครับผมมันดึงไปแล้วมันไม่สะท้านใช่ดึงยังไงค้างค่าแบบมันไม่แบบโยกไปโยกมาเลยนะใช่ดึงไปมันเพราะว่าหมอนสายน่าจะเกี่ยวเนาะเพิ่งสังเกตนะพี่อัจฉริยะรุ่นก่อนมันไม่มีหมอนรุ่นนี้มีหมอนด้วยเพราะว่าตรงไซย่าเคิร์ฟเขาเนี่ยของแบรนด์นี้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับทำให้เวลาลูกชิ้นสุดท้ายที่ก่อนออกมันตีปุ๊บนะครับทำให้ลูกมันออกแบบปุ๊บดีขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ที่มันนิ่มนวลเนี่ยมันเนื่องจากลิ้มของเขาครับผมนะฮะนะมันปุ๊บอ่ะลิ้มของเขาเนี่ยมันยาวแล้วมันทำให้กระพือดีนะครับผมเพราะว่าตอนที่ไม่ได้ใส่สายเนี่ยเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับผมลองคิดถึงธนูเกาหลีถ้าเกาหลีที่มันจะโค้งไปข้างหน้านะครับผมเวลาขึ้นสายมันจะมาด้านหลังเพราะฉะนั้นเวลาที่ดึงปุ๊บเวลาดึงสายปุ๊บมันจะฟูออกมานี้แล้วมันก็จะกระพือกลับครับผมยกตัวอย่างเช่นเวลาผมดึงนะครับผมอาจดึงให้ดูเนาะเพราะเมื่อกี้นี้บอกกับว่าเมื่อกี้นี้ถ่ายไปเยอะมากนะครับผมหลายนาทีเนาะ พอกลับมาดูว่าจะพูดไปจบแล้วแหละพอกลับมาดูอ้าวขาดครับก็เลยไม่ได้ยิงต่อก็เลยมาพูดให้ดูผมดึงให้ดูก่อนเมื่อกี้ไม่ดึงให้ดูเนาะดึงให้ดูดูตรงครับผมดูเวลาผมดึงปุ๊บจะวืดออกไปนะครับผมนะมันน่าจะเป็นการออกแบบที่เขาให้ดึงยาวได้ประมาณ34นิ้วนะครับผมนะมันน่าทำให้รู้สึกว่าเวลาดึงมันจะวืบนิ่มมันจะนิ่มวืบเห็นไหมมันวืบไปวืบไปเลยวืบไปลองดึงดูที่วัสดุลองดึงดูนะดึงปุ๊บนะมันวืบออกไปเลยเห็นไหมครับผมมันวืบออกไปเนี่ยแสดงว่าตรงนี้มีการกระพือนะครับผมที่มีความที่แบบขึ้นมาแบบนี้แล้วเวลามันทำให้มันตีได้แบบวืบออกไป
พอมันตีออกไปปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยที่ผมเป็นนักทำธนูก็พยายามสังเกตนะครับว่าตัวมีตรงรองสายกับไม่มีครับมันต่างกันยังไงนี่คือเวลามันตีปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ลูกแบบปึ้งออกไปทิ้งท้ายทำให้มันเคลียร์นะครับผมในการออกท้ายเนี่ยมันเคลียร์ขึ้นนะครับผมกับตัวที่มีตะผานรองนะครับแต่ว่าถ้ามีไม่ดีครับผมแรงมันจะตกมาที่ตรงนี้นะครับผมถ้าออกแบบแต่เนี้ยมันตีแล้วมันไม่สะท้านมือเท่าไหร่เนาะใช่ไม่สะท้านมันนิ่มแล้วก็คือแบบยิงแล้วแบบปกติถ้าเป็นคันที่หนักๆนะครับผมจะยิงแล้วแบบปึ้งแล้วผมจะปลดตีแรงออกไปเพราะว่าผมจะยืดกล้ามเนื้อไปมันจะออกมาอย่างนี้แต่คันเนี้ยมันจะออกเหมือนหนังกระติกเลยอ่ะมันจะแบบอย่างนี้ไปแค่ข้อมือครับแสดงว่าแรงที่มันตกลงมาเนี่ยมันไม่ได้แบบมากแต่ลูกออกเป็นไงมองไม่เห็นลูกเลยมองอีกทีอยู่กระเป๋าแล้วลูกถ้าดูตรงนี้ลูกเข้าไปครึ่งลูกนะครับผม12เมตรนะลูกนี่เข้าไปครึ่งลูกนั่นแสดงว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยโอ้ไม่เอาเรื่องอ่ะอันซีเรียสนี่ประวัติเขาก็ยาวนานใช่ยาวนานเพราะว่าก่อนบาบิโลเนียก่อนเปอร์เซียก่อนออตโตมันเยอะเลยนะครับผมถือว่าจัดได้เป็นตำนานเลยนะใช่ตำนานแล้วก็ไม่น่าเชื่อมันจริงดีเพราะว่าท่านอะไรนะท็อปอัชวีอ่ะคันนั้นนะครับเทียบปอนต่อปอนคันนั้นนะครับแรงมากนะครับผมเพราะว่าเขาก็พือเหมือนกันนะครับการออกแบบนะครับนึกว่ามันเป็นแบบเฉพาะแบรนด์พอมาแบรนด์นี้แบบผ่าเหล่าผ่ากอเลยเพราะของเขายิงตื้อหมดแรงหนักหมดยิงต้องแบบปั้งออกไปปั้งออกไปอันนี้ไม่ต้องเลยเหมือนแค่นี้เองนะผมยิงแบบมันแค่นี้เองแบบแค่นี้มันปล่อยไปเฉยพี่ไม่รูปทรงไม่ต้องอย่างนี้ด้วยรูปทรงแบบมาตรฐานผมยิงมาแบบมันปล่อยออกมามือไม่ทันจะแบบกล้ามเนื้อไม่ทันจะเหยียดเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรแบบนี้เลยมันไปตรงๆอ่ะหัวลูกอยู่ตรงไหนมันไปตรงนั้นวิ่งไปตรงนั้นเลยถึงได้ว่าแอสซิเลียนสมัยก่อนมันถึงได้ดังอย่างธนูเราไปเซิร์ชมาแอสซิเลียนนี่ติดตลอดเลยนะครับผมนะอาจจะไม่ติดแอสซิเลียนนี่ติดตลอดเลยแต่คนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่านิยมแต่มันเพราะความดีประสิทธิภาพของเขาไงมันก็เลยติดตลาดนะครับผมตรงนี้ขึ้นมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าหลังไม่น่าแรงนะหน้าตาแบบก็มันโค้งมาอย่างเงี้ยมันไม่น่าแรงเพราะใครๆก็บอกว่าสามเหลี่ยมมันไม่แรงให้แรงไม่ดีแต่เนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่ดีนะครับเหยียบหัวน้องก็เอาเหยียบหัวน้องดัดเลยนะครับเดี๋ยวเอามีดสำหรับฟันหัวให้แต่บอกว่าถ้าผ่านเราผักก็เพราะพวกนั้นยิงหนักมากอันนี้ยิงแบบฟึบลงมาแล้วยิงปล่อยปึ้งแรง345ไม่ตรงเข้าไปเงี้ยฟึบลูกเข้าไปครึ่งลูกอ่ะเมื่อกี้นี่ออกแรงดึงเหยียบลูกแล้วดึงแบบฟึบเข้ามานะกระโซงมันแบบตรงมันดึงแบบนิ่มไงเพราะว่าตรงนี้มันกระพือดีนะครับผมนะฮะโอ้โหแบบคำบรรยายจริงพาเราพากอกับซีรีส์ของแบรนด์นี้เขาเลยนะครับผมแต่ว่าบอกกันว่ารุ่นนี้ไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับเพราะว่าเป็นคันที่สั่งซื้อนะครับแล้วก็แบรนด์มันอยู่ที่ผมนะครับผมก็สั่งซื้อแต่ต้องสั่งซื้อเป็นล็อตใหญ่เพราะรุ่นนี้เขาเลิกผลิตแล้วนะครับเพราะว่ามันขายไม่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมติดมาก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องสั่งเป็นล็อตเยอะเนาะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะนะครับอาจจะรอนานหน่อยเพราะว่าสินค้าของผมเป็นการเลือกวัสดุนะครับแล้วก็สั่งทำออกมานะครับมันก็อาจจะนานหน่อยเพราะมันเป็นงานคราฟออกมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะใช้ปอนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะว่าเรายิงกันเป็นไงเรายิงปอนหนักกันเขาผมก็เลยเรายิงกัน120กว่าปอนใช่ครับยิงปอนหนักมันก็เลยมีปัญหาว่าพอไปยิงพวกนี้35ปึ๊บดึงมันจะพืดๆมาอาจจะดูเบาแต่ว่าหลังจากที่ลูกค้านะครับมือใหม่เข้ามาที่ร้าน40ปอนขึ้นสายกันก็ลำบากแล้วนะครับก็เลยต้องลดมาตรฐานจาก45มาเหลือ40ปอนเพื่อให้การยิงได้40ปอนจะเป็นกลางๆนะครับผมไม่หนักมากไม่ขึ้นมากนะครับผมขึ้นสายอาจจะยากหน่อยนะครับผมอาจจะหลายชั่วโมงหน่อยนะครับหรือว่าขึ้นสายไม่กี่ครั้งนะเดี๋ยวมันก็คล่องแล้วนะครับผมนะฮะก็ถ้าเอาแบบว่ายิงสบายๆก็ประมาณ30ปอนเนาะแต่ว่าถ้าเอายิงแบบกลางๆเลยก็40นะครับผมนะก็เกือบๆสูงก็45นะครับผม50 60เดี๋ยวตามมาครับผมจะอยู่ในเพจผมนะครับผมอ่ะครับบอกได้คำเดียวว่าพาเหล่าพากอมากนะครับเพราะว่าชิปพวกไม้เมเปิลพวกนี้ปกติมันต้องดึงหนักมากครับแต่อันเนี้ยมันดึงนิ่มดึงแบบปึ๊บออกมานะครับผมเพราะว่าทรงเนี้ยไอ้รุ่นเนี้ยมันสามารถดึงได้ประมาณ34นิ้วเลยนะครับผม35เลยนะครับมันก็เลยทำให้สึกแบบดึงเข้ามานิ่มนะครับผมน่าจะเป็นช่วงนี้ด้วยเนาะยังไงวันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับครับ